ีค่ะกลับมาพบกับคุณครูธนพรนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโดยในหัวข้อที่วันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะแล้วก็การวางตัวต่อกันนะคะในฐานะสุภาพชนค่ะรวมถึงปัญหาทางเพศแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเพศค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเมื่อเรียนจบในชั่วโมงนี้เราจะต้องทำอะไรได้บ้างก็คือควรที่จะอธิบายความสำคัญนะคะของความเสมอภาคทางเพศรวมถึงการวางตัวได้อย่างเหมาะสมค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าปกติแล้วนักเรียนเนี่ยปฏิบัติตนต่อผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างทำยังไงคะเวลาเราอยู่กับผู้ปกครองเราก็จะเชื่อฟังส่วนใหญ่ตอบว่าเชื่อฟังใช่ไหมคะเชื่อฟังผู้ปกครองนะไปต่อที่นี่คุณครูขอเปลี่ยนบ้างถ้าเป็นในบทบาทของเพื่อนล่ะนักเรียนปฏิบัติตนต่อเพื่อนอย่างไรเวลาเราอยู่กับเพื่อนทำไงคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันเนาะการอะไรให้เกียรติกันไม่แกล้งเพื่อนใช่ไหมคะโอเคทีนี้ไปต่อค่ะเปลี่ยนอีกแล้วค่ะเปลี่ยนบทบาทคุณครูถามต่อว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นที่เรารู้จักล่ะปฏิบัติยังไงต่อคนอื่นอาจจะไม่ใช่เพื่อนและไม่ใช่คนที่บ้านไม่ใช่ครอบครัวเราและเป็นคนที่เรารู้จักทำยังไงคะก็คือเรื่องของให้เกียรติกันใช่ไหมคะใช้คำพูดที่เป็นไงสุภาพนะคะโอเคทีนี้อ้าวถามว่าจากที่คุณครูพูดมาคุณครูอยากจะมาชวนนะคะทดสอบความรอบรู้ของนักเรียนดีกว่าความรู้ทั่วไปครูถามว่าวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นวันเกี่ยวกับอะไรเป็นวันอะไรเอ่ยพอรู้ไหมไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้จริงๆแล้ววันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะคะเป็นวันรณรงค์ค่ะยุติความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็สตรีสากลค่ะถามต่อว่าอ้าวทำไมต้องมีวันนี้ล่ะคะทำไมต้องมีวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็สตรีสากลคะเพื่อส่งเสริมใช่ไหมคะเพื่อรณรงค์ไม่ให้ใช้ความรุนแรงต่อกันนะคะต่อเด็กแล้วก็ต่อสตรีนั่นเองซึ่งถามว่าจริงๆแล้วแค่เด็กแล้วก็แค่สตรีไหมคะไม่ใช่เนาะจริงๆความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะเราไม่ควรที่จะไปใช้ความรุนแรงกับใครแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ความรุนแรงต่อกับใครก็ตามนะคะค่ะต่อคุณครูขอถามต่อไปเลยนะคะว่าความเท่าเทียมระหว่างเพศคืออะไรคะก็คือการที่เราเนี่ยมีสิทธิหรือว่ามีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามใช่ไหมคะนี่สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเรียนกันเลยนะคะก็คือเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาพูดถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะหรือว่าความเสมอภาคทางเพศค่ะความหมายนะคะก็คือความเท่าเทียมค่ะในสิทธิหน้าที่เสรีภาพค่ะแล้วก็โอกาสทางการศึกษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองสำหรับทุกคนค่ะไม่ว่าบุคคลนั้นนะคะจะมีความแตกต่างทางเพศอย่างไรค่ะซึ่งความแตกต่างทางเพศนะคะต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิแล้วก็โอกาสของบุคคลนั้นในสังคมค่ะตัวอย่างเช่นผู้หญิงผู้ชายหรือว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะจะต้องมีความเท่าเทียมหรือว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะค่ะต่อไปนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองนิยามคำว่าสิทธิค่ะนักเรียนนิยามว่ายังไงบ้างเอ่ยคำว่าสิทธิว่ายังไงคะก็คือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะปฏิบัติหรือทำอะไรได้อย่างอิสระใช่ไหมคะแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนาะโอเคค่ะต่อไปค่ะจากที่คุณครูกระดาษคำตอบของนักเรียนเมื่อกี้ก็สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเรียนเลยค่ะเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะอาจจะแบ่งเป็นสิทธิด้านต่างๆนะคะได้5ด้านค่ะดังนี้เลยก่อนอื่น1เลยนะคะก็คือสิทธิพลเมืองค่ะถามว่าสิทธิคำว่าพลเมืองเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงประชาชนนะคะที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีสัญญาประชาคมนะคะร่วมกันว่าผู้ที่ได้รับเลือกไปเป็นรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องบริหารประเทศใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะแล้วก็ปกป้องคุ้มครองในส่วนของพลเมืองเกี่ยวกับสิทธินะคะในชีวิตในสิทธิเรื่องของการที่จะไม่ถูกทรมานไม่ถูกทำร้ายร่างกายสิทธิในการที่จะได้รับสัญชาติสิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงสิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานด้วยค่ะ
ต่อไป2นะคะก็คือสิทธิทางการเมืองค่ะซึ่งอาจจะเป็นสิทธิในการที่สามารถที่จะลงคะแนนเสียงสิทธิเสรีภาพในความเชื่อทางการเมืองค่ะการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในการที่จะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในการรวมตัวกันเป็นสมาคมแล้วก็การดำเนินการทางการเมืองนะคะในการตีพิมพ์หรือว่าโฆษณาแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆค่ะ3นะคะจะเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจค่ะก็คือสิทธิในการที่จะทำงานประกอบอาชีพนะคะสิทธิในการที่ได้รับค่าจ้างแล้วก็ค่าราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรมค่ะสิทธิในการที่จะได้รับการจัดสถานที่ให้ประกอบอาชีพเช่นร้านค้าตลาดนัดสิทธิได้รับคุ้มครองนะคะในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมด้วยค่ะรวมถึงสิทธิในเรื่องของการได้รับการประกันนะคะการมีมาตรฐานชีวิตอย่างเพียงพอค่ะสิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัยแล้วก็สิทธิเรื่องของการมีอาหารการกินอย่างเต็มอิ่มเนาะรวมถึงรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องดูแลไม่ให้คนเนี่ย อดอยากด้วยค่ะค่ะต่อไป4ค่ะจะเป็นสิทธิทางสังคมนะคะซึ่งสิทธิที่ได้รับนะคะประกันสุขภาพค่ะได้รับบำเหน็จบำนาญเนาะเลี้ยงตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยชรานะคะสิทธิ์ในการเลือกคู่ครองหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ในเรื่องของการได้รับการรักษาพยาบาลแล้วก็การมียาใช้ในราคาที่ถูกค่ะสิทธิ์ของแม่ลูกอ่อนนะคะที่ควรที่จะได้รับการในส่วนของสวัสดิการสิทธิของเด็กผู้หญิงและรวมถึงคนพิการด้วยค่ะสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความเชื่อทางการเมืองศาสนาเชื้อชาติอายุเพศและก็ผิวค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายจะเป็นสิทธิทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งสิทธิในการที่จะได้รับการศึกษาค่ะสิทธิในการแต่งกายตามความเชื่อเนาะหรือว่าความต้องการค่ะสิทธิในการที่จะปฏิบัติตามประเพณีหรือว่าความเชื่อนะคะสิทธิในการที่มีสถานที่นะคะในการที่ไว้พักผ่อนหย่อนใจเนาะนะคะแล้วก็สิทธิในการที่จะมีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการบันเทิงแล้วก็รวมถึงการกีฬาด้วยนะคะโดยการใช้สิทธินั้นนะคะจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะหรือทำให้คนในสังคมเนี่ยมีสิทธิในทางที่ถูกที่ควรลดลงค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูอยากจะถามว่านักเรียนเนี่ยมีการปฏิบัติตนในการที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นได้อย่างไรบ้างเราสามารถทำได้ยังไงคะก็คือเรื่องของการเคารพความแตกต่างซึ่งกันและกันถูกไหมคะเนาะการให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงการที่ไม่ไปดูถูกเหยียดหยามหรือว่าประเมินค่าคนอื่นนั่นเองนะคะจากที่เราได้เรียนกันไปนะคะเราก็พูดถึงเรื่องของสิทธิต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิทางเศรษฐกิจสิทธิทางสังคมแล้วก็สิทธิทางวัฒนธรรมนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของความเป็นสุภาพชนค่ะค่ะก็คือมนุษย์นะคะมนุษย์เราเนี่ยมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายสัดส่วนสีผิวสีผมรวมทั้งเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะหรือว่าอื่นๆเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะทางพันธุกรรมสภาพแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งมีความหลากหลายนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเนี่ยควรที่จะภาคภูมิใจไม่มีใครเด่นหรือว่าใครด้อยไปกว่าใครนะคะแล้วก็ควรที่จะวางตัวให้เหมาะสมกับความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายค่ะในส่วนนี้จะเป็นการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนค่ะซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะก็คือ1เลยนะเราไม่ควรที่จะไปตัดสินให้คุณค่านะคะหรือว่าคนเนี่ยจากรูปลักษณ์หรือว่าลักษณะที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือการบังคับให้คนเนี่ยเปิดเผยเพศสภาพค่ะอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าบังคับให้คนเนี่ยมีเพศสภาพตามเพศตามอวัยวะกำเนิดนั่นเองนะคะเป็นการที่ไม่เคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะการเรียกหรือว่าการให้ชื่อใช้คำพูดที่กับผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพที่ต่างจากคนอื่นนะคะด้วยถ้อยคำที่มีเจตนาในการที่จะดูถูกล้อเลียนหรือว่ากลั่นแกล้งนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกแปลกแยกเนาะเป็นที่ตลกขบขัน
ไม่ได้รับความเคารพค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิทางเพศด้วยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการยอมรับแล้วก็เคารพในสิทธิของคนที่มีเพศสภาพต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำนะคะต่อไปค่ะคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมการพิจารณาข้อความที่คุณครูกำหนดให้นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมการวางตัวที่ไม่เหมาะสมค่ะจากนั้นเนี่ยจะให้วิเคราะห์ค่ะว่าควรที่จะปฏิบัติตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนได้อย่างไรค่ะเอาไปดูแผ่นป้ายที่1เลยนะคะอะไรเอ่ยแผ่นป้ายที่1 นะคะก็คือการล้อเลียนลักษณะอัตลักษณ์ของเพื่อนค่ะไปต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำไงคะปฏิบัติตนยังไงก็คือเราควรที่จะยอมรับความแตกต่างแล้วก็การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเนาะด้วยความเท่าเทียมไม่ไปล้อเลียนไม่ไปเหยียดหยามหรือทำให้เพื่อนเกิดความอับอายนะคะโอเคค่ะไปต่อป้ายที่2ค่ะก็คือตำหนิค่ะหรือว่าตำหนิความคิดเห็นที่มีความแตกต่างของเพื่อนเราควรทำยังไงคะทำยังไงก็คือเราควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเนาะแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้ในเมื่อเป็นเกมใช่ไหมคะนักเรียนใครที่ตอบได้จดคะแนนลงไปเลยค่ะโอเคต่อไปนะคะคุณครูก็อยากจะถามนักเรียนว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการเคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเนี่ยค่ะแล้วก็การวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนเนี่ยจะเกิดอย่างไรขึ้นจะเกิดอะไรเกิดอะไรคะถ้าเราไม่เคารพความเท่าเทียมกันก็จะทำให้เป็นไงคะความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยเป็นไงไม่ดีใช่ไหมคะอาจจะเกิดความขัดข้องหมองใจบาดหมางใจกันแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะหรืออาจจะสืบเนื่องไปถึงเรื่องของความรุนแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำไงก็คืออย่างที่คุณครูบอกไปก็คือให้เคารพใช่ไหมคะเคารพผู้อื่นให้ความเท่าเทียมกับผู้อื่นไม่ว่าเพื่อนจะมีความแตกต่างจะเป็นเพศไหนก็ตามเราควรที่จะให้เกียรติแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของปัญหาทางเพศค่ะแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศค่ะเรามาดูในส่วนของปัญหาทางเพศของวัยรุ่นก่อนเลยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ1เลยค่ะก็คืออาจจะเป็นในส่วนของการขาดข้อมูลในเรื่องเพศที่ถูกต้องค่ะน่าเชื่อถือเนาะเพื่อที่จะสามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องในการที่จะดูแลสุขภาพอนามัยในเรื่องเพศของตนเองค่ะ2ค่ะก็คือในส่วนของการทดลองมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยที่ไม่ป้องกันค่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคู่รักนะคะหรือว่ารวมถึงคนบริการทางเพศนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าโรคเอดส์ได้นะคะต่อไปค่ะ3การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะเช่นโรคเอดส์กามโรคนะคะโรคหนองในแล้วก็ซิฟิลิสค่ะรวมถึงข้อสุดท้ายค่ะก็คือการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเพศค่ะถามว่าเราจะทำยังไงได้บ้างก็คือ1เลยนะคะเราจะต้องเรียนรู้ค่ะวิธีการระบายอารมณ์ทางเพศค่ะที่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะโดยปฏิบัติในที่ที่มิดชิดค่ะแล้วก็ต้องถูกสุขลักษณะอนามัยด้วยค่ะต่อไปค่ะ2นะคะควรที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกทักษะชีวิตค่ะการเข้ารับการอบรมเนาะเพื่อเป็นแกนนำเยาวชนต่างๆ3นะคะหลีกเลี่ยงค่ะการถูกเนื้อต้องตัวกันเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่คาดคิดได้ค่ะ4นะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะหรือแม้กระทั่งสารเสพติดทุกชนิดค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความมึนเมาแล้วก็ส่งผลให้เกิดเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเอง5ค่ะก็คือไม่ไปในสถานที่เปลี่ยวโรงแรมหรือว่าสถานบันเทิงทุกรูปแบบนะคะอย่างที่คุณครูเคยสอนไปก็คือเรื่องอะไรคะไม่เอาตัวไปในสถานที่เสี่ยงนั่นเองเนาะต่อไปสุดท้ายค่ะ6ก็คือควรที่จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้ค่ะค่ะในส่วนของพฤติกรรมทางเพศนะคะเป็นการกระทำหรือว่าการแสดงออกทางเพศค่ะที่มีพื้นฐานความรู้นะคะทัศนคติและก็ประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปค่ะอาจตรงกับเพศโดยกำเนิดนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดก็ได้ค่ะซึ่งเราก็ไม่ควรนะคะที่จะประพฤติหรือว่าปฏิบัติค่ะสิ่งที่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแอบถ่ายหรือว่าการเผยแพร่คลิปการมีเพศสัมพันธ์นะคะการล่อลวงผู้อื่นไปข่มขืนหรือแม้กระทั่งการซื้อบริการเด็กและเยาวชนค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำค่ะก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาปัญหาทางเพศในปัจจุบันนะคะจากนั้นเนี่ยวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาทางเพศค่ะโดยให้สรุปนะคะความคิดรวบยอดในเป็นรูปแบบแผนภาพความคิดค่ะคุณครูให้เวลาทำสักครู่นะคะโอเคคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาทางเพศนะคะมีอะไรบ้างก็คือเรื่องของการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมาแล้วก็เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้เนาะไปต่อค่ะการที่หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในที่รับตาคนนะคะกับผู้คนเนาะ2-2ต่อไปเลยค่ะรวมถึงการหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัวกันค่ะที่อาจจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือไม่ไปสถานที่เปลี่ยวค่ะซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์เสี่ยงที่อาจจะทำให้เรามีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เราไหนช่วยคุณครูสรุปสิคะว่าเราได้เรียนอะไรกันมาบ้างเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนนั่นเองแล้วก็ในส่วนของปัญหาทางเพศใช่ไหมคะแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีชิ้นงานมาให้นักเรียนทำค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะอธิบายความสำคัญของความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการวางตัวต่อเพศเดียวกันค่ะรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะในฐานะสุภาพชนค่ะพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยจากนั้นให้นักเรียนเขียนลงในแผนภาพความคิดค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของเกณฑ์การประเมินกันก่อนเลยนะคะก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเสนอแนวทางในการวางตัวต่อเพศเดียวกันค่ะแล้วก็เพศตรงข้ามได้สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดให้นะคะแล้วก็และแตกต่างจากที่ยกตัวอย่างมาค่ะมีการเชื่อมโยงให้เห็นเรื่องของความสัมพันธ์กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะขอเป็นนักเรียนช่วยคุณครูตอบหน่อยดีกว่าเป็นคนตรงไหนดีคนตรงกลางก็ได้นะคะคนตรงกลางเนาะไปในส่วนของเรื่องของการให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมระหว่างเพศใช่ไหมคะแล้วก็การรวมตัวการวางตัวนะคะต่อกันในฐานะสุภาพชนเพื่อนตอบมาว่าเป็นเรื่องของเป็นสิทธิค่ะเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของบุคคลนะคะความเท่าเทียมในหน้าที่โอกาสทางการศึกษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็การยอมรับนะคะแล้วเคารพบุคคลที่มีเพศสภาพต่างๆนะคะให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะไปต่อเลยค่ะเรื่องของการวางตัวต่อเพศเดียวกันในฐานะสุภาพชนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพูดจาไพเราะค่ะสุภาพมีน้ำใจต่อกันรวมถึงการให้ความช่วยเหลือนะคะที่ในขณะที่เราสามารถที่จะช่วยได้เนาะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัตินะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ไม่เกิดปัญหาหรือว่าอันตรายทางเพศนะคะรวมถึงจะทำให้มีมิตรภาพที่ดีแล้วก็ยืนยาวด้วยแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะทำให้มีเพศสัมพันธ์นะคะมีเพศสัมพันธ์อาจจะทำให้ถูกผู้อื่นนินทาสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวได้ค่ะไปต่อกันเลยนะคะในส่วนของการวางตัวต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะในฐานะสุภาพชนควรจะทำไงคะเรื่องของการพูดจาไพเราะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันนะคะหรืออยู่ด้วยกันตามลำพังในที่รับตาคนถ้าเกิดว่าปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นไปดูเลยก็คือเป็นที่รักนะคะแล้วก็ชื่นชมของผู้อื่นเนาะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและต่อไปถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติล่ะก็อาจจะทำให้ไม่มีใครเนี่ยอยากที่จะคบหรือว่าอยากรู้จักด้วยนั่นเองนะคะค่ะ
ุณครูก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะมาชวนนักเรียนทำค่ะจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะ4กลุ่มค่ะจากนั้นเนี่ยให้ร่วมกันคิดค่ะบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศค่ะด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วก็การวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนนะคะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยไปคุยกันค่ะแล้วก็วางแผนในส่วนของบทบาทสมมุติว่าใครจะเป็นใครเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งคุณครูทางช่องทางใดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น LINE กลุ่มก็ได้นะคะหรือว่าทางอีเมลก็ได้ค่ะจากวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนไปถึงเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศใช่ไหมคะรวมถึงการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนคาดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะได้รับความรู้ไปอย่างมากเลยแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ขอลาไปก่อนไว้เดี๋ยวพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ